คุณผู้ชมครับในขณะที่ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับปัญหาหนึ่งที่พบมากขึ้นเรื่อยๆก็คือผู้ป่วยติดเตียงนะครับด้วยเหตุนี้นะครับสปสช.จึงได้สนับสนุนให้ญาติๆนะครับร่วมดูแลผ่านกองทุนสุขภาพไปติดตามจากรายงานครับคุณยายเล่าถึงวิธีดูแลสามีที่นอนป่วยติดเตียงจากที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นจนมีทีมหมอครอบครัวมาช่วยสอนเช่นปรับนำของใกล้ตัวมาเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดผู้ป่วยใส่ถุงมือเอาน้ำใส่ขวดเจาะรูปากขวดแล้วก็เอาฉีดมือก็ล้างใส่กระโถนล้างเสร็จเอาผ้าแห้งเช็ดแล้วก็แป้งใส่แล้วก็ใส่แผ่นเพิร์ดให้เขาอันนี้การดูแลอุจจาระปัสสาวะของผู้ป่วยติดเตียงเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะคุณยายได้รับการสอนจากแคร์กิเวอร์ทำให้ขณะนี้สุขอนามัยของคุณตาอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมค่ะสปสช.ปรับกลยุทธ์การดูแลแม้ยังคงมีทีมหมอครอบครัวออกเยี่ยมบ้านดูแลทางการแพทย์ให้ยาทำกายภาพบำบัดแต่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั่วถึงด้วยการอบรมให้ญาติเป็นแคร์กิฟเวอร์ดูแลแบบมืออาชีพสนับสนุนส่งเสริมนะให้คุณหมอครอบครัวเนี่ยนะฮะได้มาดูแลแล้วก็ให้ความรู้ความสามารถความมั่นใจกับผู้ดูแลเนี่ยกันให้มากขึ้นนะฮะ อยู่ในรูปของการที่จะทำการฝึกอบรมหรือว่าการให้ความรู้ต่อเนื่องไม่เพียงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะดีขึ้นการแตกยอดนำกองทุนสุขภาพมาเสริมภูมิชาวบ้านให้มีทักษะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีกินดีอยู่ดีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคตั้งแต่วัยเด็กจนที่นี่ได้รับการยอมรับให้เป็นนครเชียงรายโมเดลคนสุขภาพดีเท่านั้นถึงจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายใหม่ของระบบการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพมาเพราะแต่เดิมเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะมองแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ณวันนี้นครเชียงรายโมเดลนี่คือจะทำให้ทุกคนเห็นว่าภายใต้ทุกมิติของเมืองเนี่ยมันไปด้วยกันเมื่อเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพก็ถือว่าชุมชนประสบความสำเร็จชาวบ้านพึ่งตนเองและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตได้สอดคล้องกับทุกมิติของการพัฒนานฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน